สวัสดีครับมาพบกับ Sci AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีของเล่นมานำเสนอนี่เลยนะครับพับนกจะว่านกก็ได้จะว่าไก่หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการเนาะเพื่อนๆสามารถทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับดูดีๆว่ามันทำอะไรได้นี่ครับมีถาดอาหารให้ด้วยนะครับแล้ววิธีเล่นเราเอามือสอดเข้าไปอย่างเงี้ยครับเห็นไหมผมวาดตาเสร็จด้วยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ครับมันขยับได้ขยับได้ปุ๊บทำไมครับมันกินข้าวไงครับนี่ไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยครับกินเร็วมากสงสัยหิวมากนะครับใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำอย่างละเอียดเลยทีละขั้นตอนนะครับไปลองทำกันได้เลยอันตัวนี้ไว้เลยนะครับโดยกระดาษที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้กระดาษขนาด15เซนติเมตรคูณกับ15เซนติเมตรนะครับเริ่มต้นจากการพับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับปึ๊บแบ่งครึ่งแล้วก็รีดให้เรียบครับถ้าได้แบบนี้แล้วคลี่ออกมาครับพลิกพับอีกทางหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับให้มันได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบครับได้แบบนี้แล้วจับคลี่ออกมาครับต่อไปนะครับพลิกครับทรงอย่างนี้เราจะพับทางนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยพับอยู่อย่างนี้นะครับเป็นกากบาทอย่างนี้เนาะทีนี้เราจะจับมุมมาใส่กันนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็รีดให้เรียบครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็คลี่ออกครับพลิกอีกด้านหนึ่งครับพับใส่มุมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับรีดให้เรียบไปเลยประมาณนี้นะครับเราก็เอาแล้วก็คลี่ออกมาครับขั้นตอนต่อไปนะครับจับพลิกปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเห็นไหมครับเราจะจับมุมเข้าหากันอย่างนี้นะครับคล้ายๆเป็นวิธีเหมือนเวลาเราพับนกปกติเลยครับพับเข้ามาอย่างนี้นะครับจับมุมมาชนกันปุ๊บแล้วก็พับลงมาแล้วก็กดหัวตรงนี้ลงนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นหัวแหลมอย่างนี้พอดีนะครับอ้าวเห็นไหมครับ นี่นะครับหน้าตาของเราปุ๊บฝั่งนึงเปิดได้แบบนี้นะครับเป็นทรงอย่างนี้นะอีกฝั่งนึงเปิดไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะมีรอยพับอยู่ตรงกลางเห็นไหมนี่นะครับเราจะเอามุมนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับตรงนี้นะครับพับเข้ามาหาตรงกลางแบบนี้นะครับพลิกทางนี้ก็ได้นะครับให้ทางด้านที่มันแยกนี่เป็นด้านหัวแหลมๆนะครับพับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพับเข้าหาตรงกลางนะครับปึ๊บพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะได้สมมาตรเนาะกดเรียกก็รีดให้เรียบครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเนาะมันจะมาชนกันพอดีเลยถ้ามันเท่ากันนะครับอย่างนี้นะครับจะมาชนกันพอดีเลยปึ๊บปึ๊บลักษณะประมาณนี้นะครับใครได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะจับพลิกครับมาฝั่งนี้บ้างทำเหมือนกันครับพับเข้าหาตรงกลางเหมือนกันเลยใครถนัดพับแบบไหนก็ตามนี้เลยนะครับฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันจะเท่ากันทั้งสองด้านนะครับปึ๊บนี่ยังไม่เป็นตัวนกเนาะอ้าวเราจะได้ออกมาหน้าตาถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจับตัวนี้ที่เราพับเข้าไปเมื่อสักครู่นี้คลี่ออกมานะครับแล้วจับตัวนี้ยกขึ้นนะครับนี่นะครับค่อยยกขึ้นนะครับมันจะมีชนขอบพอดีนะครับเอานิ้วดันนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุดขอบนะครับแล้วก็พับตัวนี้เข้ามาครับพับขอบตัวนี้เข้ามานะครับแบบนี้เลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับค่อยๆกดเข้าไปมันจะชนขอบพอดีแล้วเราก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บแล้วก็ค่อยกดฝั่งนี้ลงมาปึ๊บอย่างนี้เรียบนะครับแล้วก็พลิกครับปั๊บนี่กดอย่างนี้ขึ้นไปครับอย่างนี้นะครับอีกฝั่งทำเหมือนกันครับผมนี่เราคลี่ส่วนนี้ออกมาแล้วก็จับยกขึ้นไปครับกดด้านขอบนี้เข้ามาครับกดด้านขอบนี้เข้ามาครับหรือจะพับขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วเนาะแล้วก็รีดให้เรียบครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับจับด้านข้างนะครับพับเข้าหากันแบบนี้นี่นะครับจับเข้าหากันแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะอันนี้ส่วนหัวนะครับนี่ส่วนปีกข้างล่างนะครับถ้าเราพับขึ้นไปอย่างนี้ก็จะเหมือนนกปกตินะครับแต่ว่านี่เราจะทำเป็นนกกินอาหารเนาะขั้นตอนต่อไปให้เราจับข้างล่างนะครับพับอย่างนี้ก็คือพับตามรอยครึ่งตัวนี้มาเลยนะครับนี่นะครับให้มันตั้งฉากตรงนี้นะครับขวางแบบนี้เลยนะแล้วก็เคลียร์ออกมานะครับแล้วก็พับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็เคลียร์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นครับทีนี้นะครับมันจะเป็นรอยพับอยู่กากบาทอย่างนี้เห็นไหมครับต่อไปเราก็กดฝั่งนี้ลงนะครับตามรอยพับตรงนี้กดมาประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นฝั่งนี้ก็กดลงมาตามรอยยับตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะทำยังไงครับเราจะกดแบบนี้ครับกดเข้าหาตรงกลางครับให้มันเป็นยอดตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนคลิปฉลามเห็นไหมครับปึ๊บอย่างนี้เลยอย่างนี้มันจะตั้งขึ้นเป็นคลิปฉลามนะครับแบบนี้นะต้องให้ได้แบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะทีนี้นะครับให้ได้คลิปฉลามแล้วก็กดซ้ายขวาลงแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นทรงเหมือนกระสวยหรือว่าเรือนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่จับพลิกมาครับฝั่งนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวเนาะเราจะพับส่วนหัวตัวนี้นะครับที่เป็นหัวนกเนี่ยนะครับกดลงไปอย่างนี้เลยนะครับกดลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดพับนะครับนี่นะแล้วก็ตกแต่งนะครับอาจจะวาดเป็นดวงตาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะครับนี่เราก็ได้ดวงตามาแล้วรู้แล้วว่ามันหันหน้าไปทางไหนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นถาดอาหารนะครับวิธีนี้เราก็จับตรงนี้กางออกมาครับกางออกมาโดยที่เอามือตรงนี้สอดเข้าไปนะครับยกตรงนี้ขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งนะแบบนี้นะครับแล้วก็มือกดลงไปแบบนี้ครับนี่เพียงเท่านี้มันก็จะเป็นเหมือนถาดอาหารแล้วนะครับเนาะใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือส่วนสุดท้ายนะครับส่วนท้องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปแยกนี้เราเอามือแยกเข้าไปนะครับมือหนึ่งนะครับเวลาเล่นเราจะจับแบบนี้นะครับเนาะส่วนที่เหลือนะครับอีก2มือนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเราจะสอดใส่ตรงนี้นะครับงัดขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเวลาเล่นให้เอา2มือนี้ครับดันขึ้นดันลงนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมพอเราดันขึ้นปุ๊บนกของเรามันก็จะก้มหัวลงไปกินอาหารแบบนี้นะครับดันขึ้นปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยเห็นไหมครับสามารถทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับพับไม่ยากนะครับถ้าดูดีๆนะพับไม่ยากเลยแล้วใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวด้วยนะครับเป็นของเล่นสนุกๆอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเราทำหลายๆสีมันก็จะสวยนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เพื่อนๆสามารถไปลองทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสาย AB Channel กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่จะมาทุกๆวันเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับปุ๊บๆๆๆๆๆทะลุไปเลยครับ